นี่นี่ว่างไหมไปเที่ยวยุโรปกันตอนนี้เห็นคนแห่ซื้อทัวร์กันใหญ่แล้วบอกว่าซื้อตอนนี้ล่วงหน้ามันจะถูกนะแกได้ดูอันนี้หรือยังอ่ะข่าวนี้นะซื้อทัวร์ทริปเที่ยวยุโรปเออแล้วไม่ได้ไปด้วยที่สำคัญอ่ะมูลค่าเสียหายกว่า10 ล้านบาทมีลูกค้าแห่ไปร้องคอปอบอซื้อทัวร์ทริปคนละ200,000ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยจองเที่ยวยุโรปแล้วไม่ได้ไปเนี่ยที่ศูนย์รับแจ้งบัญชาการตำรวจสอบสวนนะนะเขามีผู้เสียหายอ่ะ20 กว่าคนเชียวเข้าไปร้องพนักงานกรณีถูกบริษัททัวร์ย่านวังทองหลางเทลูกทัวร์ที่จองทัวร์ไปเที่ยวออสเตรียสโลวาเนียระหว่างวันที่18 ถึง 27 พฤษภาคมปีนี้แหละหลังโอนเงินไปครบแล้วรายละกว่า200,000โอ้โหมูลค่าความเสียหายกว่า10 ล้านสาวต้นน้ำอะนะตัวแทนความเสียหายอะบอกว่าผู้เสียหายหลายคนเป็นผู้สูงอายุตั้งใจจะเก็บเงินและก็นำเงินเกษียณเนี่ยไปเดินทางท่องเที่ยวแต่สุดท้ายมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เสียใจมากแล้วก็จะดำเนินคดีกับบริษัททัวร์ส่วนอีกคนน่ะนางสาวเออะบอกว่าตนน่ะตั้งใจซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวที่ออสเตรียสโลวาเนียโดยคำแนะนำกับกลุ่มเพื่อนว่าบริษัททัวร์น่าสนโดยโอนเงินมาจำเพื่อทำวีซ่า50,000หลังจากทำแล้วอ่ะก็โอนเงินอีกทีเป็นค่าทัวร์ค่าตั๋วค่าเครื่องรวมแล้วก็กว่า200,000ทุกครั้งโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทแต่หลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางในวันที่18ได้มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกจึงตัดสินใจรวมกลุ่มมาแจ้งเนี่ยนะส่วนอีกคนน่ะคุณมุกนะบอกว่าตั้งใจซื้อทัวร์ตั้งแต่เดือนตุลาปีก่อนโอ้โหแต่ไม่ได้ไปหลังจากนั้นน่ะก็ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไปที่กรมการท่องเที่ยวเพื่อให้ดำเนินการเพื่อเรียกคู่เจรจามาไกล่เกลี่ยโดยทางบริษัทอ่ะเขาผ่อนคืนชดใช้2 เดือนหลังจากนั้นก็หายจ้อยไม่ติดต่อมาเลยและผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่าตอนนี้เฟซบุ๊กของบริษัททัวร์มีภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามน่าสนใจบวกกับผู้ติดตามเพจมากกว่า10,000โอ้โหมันสร้างความเชื่อถือให้ผู้เสียหายว่าจะต้องได้ไปเที่ยวจริงแต่สุดท้ายติดต่อไม่ได้ปัจจุบันยังเปิดทำการอยู่แต่แอดมินติดต่อไม่ได้เลยเมื่อผู้เสียหายเดินทางไปที่บริษัทในเขตวังทองหลางปรากฏว่าไม่มีคนอยู่และเจ้าของตึกแจ้งว่าบริษัทดังกล่าวอ่ะไม่จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วเบื้องต้นน่ะพนักงานสอบสวนน่ะปากคำผู้เสียหายรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปอันนี้เราก็เป็นข้อสงสัยส่วนตัวจะแจ้งเปิดบริษัทมันต้องมีทุนจำนวนหนึ่งแล้วก็มากพอสมควรด้วยแหละแล้วก็มีการโอนเงินเข้าบริษัทแต่อยู่ดีๆอ่ะไม่ติดต่อแล้วก็เหมือนจะโกงอย่างเงี้ยมันทำได้ง่ายๆเหรอเออฝากคนที่มีความรู้กฎหมายมาตอบด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันในรูปแบบบริษัทแล้วโกงหนีหายไปแบบนี้อืมมันน่าจะตามได้ง่ายกว่าเป็นคนแล้วก็หายบินเชิบเชิบไปไหนไม่รู้เนาะอืมถ้าชอบอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าจ้า